ตอนนี้เป็นเวลาอะไรเอ่ยเวลาของวินเทอร์แลนด์ไงล่ะเราได้สร้างสรรค์แสงเหนือที่จะดลบันดาลให้ท้องฟ้ายามราตรีส่องสว่างต่อยอดจากเกาะสวรรค์น้ำแข็งเมื่อปีที่แล้วสัมผัสกับบรรยากาศวันหยุดด้วยการแปลงโฉมตามเทศกาลของหอนาฬิกาซึ่งจะเพิ่มเสน่ห์หิมะตระการตาให้กับเมืองและอย่าลืมขึ้นทางน้ำแข็งใหม่ในเกาะสวรรค์เพราะทางน้ำแข็งเหล่านั้นเชื่อมต่อกับสุดยอดจุดท่องเที่ยวทั้งหมดสำหรับการเดินทางแห่งการสำรวจและการค้นพบอันน่าตื่นเต้นทายซิว่ามีอะไรใหม่ในโหมดทั่วไปและ4 v 4ทางน้ำแข็งไงล่ะคุณจะแวะไปมาระหว่างจุดยอดนิยมและทะยานสู่การต่อสู้อย่างคล่องแคล่วได้โดยการยิงและกระจรอย่างรวดเร็วจากรางน้ำแข็งการต่อสู้ของคุณจะแปลกใหม่ยิ่งกว่าที่เคยในช่วงกิจกรรมเทศกาลวินเทอร์แลนด์โต้ตอบกับแท่นจ่ายเหรียญพิเศษในหมวดทั่วไปและอุปกรณ์เสริมใน 4v4 เพื่อเปิดใช้งานเอฟเฟกต์แสงเหนือแล้วรับของสุดพิเศษบัฟและเงินในแมตช์เพิ่มเติมไปเลยติดตามข้อมูลการพยากรณ์แสงเหนือรายวันเพื่อดูสภาพอากาศที่คุณจะต้องพบเจอได้ในแมตช์ค้นหาแท่นน้ำแข็งใหม่กล่องน้ำแข็งเรดาร์น้ำแข็งและจุดเกิดของรถจี๊ปน้ำแข็งพิเศษเฉพาะกิจกรรมนี้ในหมวดทั่วไปยิงจากพาหนะเหล่านี้เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ให้แก่การเล่นของคุณโหมดมนุษย์หิมะกลับมาแล้วกำจัดคู่ต่อสู้เพื่อเพิ่มเลเวลและเก็บสะสมชิ้นส่วนชุดมนุษย์หิมะซึ่งแต่ละชิ้นจะเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานของคุณเก็บชิ้นส่วนชุดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์หิมะแต่โปรดระวังหากมนุษย์หิมะพ่ายแพ้คุณจะกลายเป็นลูกบอลหิมะกลิ้งไปในระยะทางที่กำหนดเพื่อชุบชีวิตตนเองแต่หากคุณถูกล้มในขณะที่เป็นลูกบอลหิมะก็เป็นอันจบเหตุเกมโอเวอร์นอกจากนี้เพื่อร่วมทีมยังชุบชีวิตปัทมิตรลูกบอลหิมะได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วโดยการสัมผัสพวกเขาพบกับโคด้าหรืออีกชื่อนึงจิ้งจอกหิมะผู้มาเพื่อจุดประกายท้องนภาแห่งการต่อสู้ขณะที่กระโดดร่มโคด้าจะระบุตำแหน่งของศัตรูภายในขอบเขตการมองเห็นได้พลังออโรราของโคด้าจะบูสต์ความเร็วของเขาชั่วคราวและมอบความสามารถในการระบุตำแหน่งศัตรูผู้ซ่อนอยู่หลังที่กำบังคุณปลุกพลังแล้วหรือยังขณะนี้ทุกตัวละครจะได้รับการปลุกพลังโดยอัตโนมัติเมื่อสามารถทำได้สกิลตัวละครก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้นด้วยขณะนี้ระเบิดแห่งโทสะของอาวาโรจะมีระเบิดมือซึ่งจะแยกออกหลังจากที่ระเบิดแล้วเท่านั้นทำให้แม่นยำมากขึ้นสกิลของสกายเลอร์ก็จะเล็งไอซ์วอลโดยอัตโนมัติทำให้การเล่นของคุณลื่นไหลยิ่งขึ้นปืนลูกซอง M590 พร้อมฟีเจอร์ระเบิดอากาศมาแล้วกระสุนจะระเบิดหลังเดินทางไปได้ระยะหนึ่งหรือเมื่อกระทบกับวัตถุและสร้างดาเมจกับศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสะเก็ดระเบิดนี่คือการปรับเปลี่ยนอาวุธอื่นๆถ้าจบจะมอบโล่และการเพิ่มความเร็วให้คุณและคุณยังใช้ท่าจบหมัดได้อีกด้วยเราได้แนะนำอุปกรณ์เสริมปืนใหม่อันทรงพลัง3อย่างทั้งยังลดตัวเลือกระดับต่ำจำนวน1เพื่อให้ผู้เล่นเข้าถึงอุปกรณ์คุณภาพสูงได้ง่ายขึ้นในแมตช์ช่องอุปกรณ์เสริมเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วด้วยการจัดวางที่สอดคล้องกันของปืนประเภทเดียวกันนอกจากนี้โมเดลและพื้นผิวยังได้รับการปรับปรุงให้ดูสมจริงมากขึ้นด้วยในที่สุดการแจ้งเตือนฮัทใหม่ก็พร้อมใช้งานสำหรับการเล็งกล้องสโคปและการรีโหลดหลังจากถูกกำจัดแล้วคุณสามารถดูรีเพลย์สั้นๆจากมุมมองของศัตรูได้ว่าพวกเขากำจัดคุณยังไงดูฟีเจอร์โซเชียลใหม่เหล่านี้สิคุณสามารถเชิญผู้เล่นที่อยู่ในทีมอยู่แล้วหรืออยู่ในห้องอื่นมาเข้าร่วมกับคุณได้โดยตรงการตั้งค่าห้องแบบกำหนดเองสามารถบันทึกไว้ได้ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใหม่ทุกครั้งที่เล่นอีกต่อไปนอกจากนี้คุณยังตรวจสอบการใช้สกิลของทีมเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าทุกคนพร้อมต่อสู้ได้ด้วยและสุดท้ายนี้ฟีเจอร์ใหม่บางอย่างที่จะเพิ่มเกมเพลย์โดยรวมของคุณในช่วงกระโดดร่มคุณจะได้รับสัญญาณเวลาในการกระโดดหลังจากปักหมุดตำแหน่งยังไงก็ตามข้อเสนอแนะนี้จะไม่ปรากฏสำหรับตำแหน่งที่อยู่ไกลทุกกฎอัตโนมัติตอนนี้มีแถบทางด้านซ้ายเพื่อให้เข้าถึงไอเทมที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและแค่กระเป๋าของคุณเต็มคุณสามารถทิ้งไอเทมที่ไม่ต้องการอัตโนมัติและซื้อไอเทมใหม่ได้ง่ายขึ้นเที่ยวนี้ที่เด็ดเลยทุกคนเข้าสู่เทศกาลวินเทอร์แลนด์ไปกับเราและเริ่มการล่าแสงเหนือกันเถอะ